สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนแล้วก็ตะวันออกกลางในวันที่4กุมภาพันธ์ปีค.ศ.2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารที่มารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนเลยนะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนกันก่อนนะครับตัวที่เหตุการณ์แรกนะครับเหตุการณ์นี้เราก็มาเริ่มกันด้วยเหตุการณ์การใช้เจ้าโดรนคามิคาเซ่บินถล่มเจ้ารถ BMP-2 ของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวๆบักมุนนะครับจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนคามิคาเซ่ของยูเครนเนี่ยเพื่อบินพุ่งตรงไปยังเจ้ารถ BMP-2 ของทหารรัสเซียต่อมานะครับทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นจากนั้นครับเจ้าโดรนคามิคาเซ่ตัวที่2ของยูเครนเนี่ยมันได้พุ่งโจมตีเข้าใส่เจ้ารถ BMP-2 ของทหารรัสเซียคันนี้ครั้งที่บริเวณทางด้านหน้าซึ่งเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้เจ้ารถ BMP-2 ของทหารรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายจนถึงขั้นถูกทำลายกันเลยทีเดียวนะครับผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยรถถังที่17สถานที่เกิดเหตุก็อยู่ที่บริเวณรอบนอกเมืองบักมุดแคว้นโดเนตนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ลงใต้กันมาเล็กน้อยที่บริเวณแถวๆเมืองแอฟดิฟกาแคว้นโดเนตตัวที่เหตุการณ์ในคลิปนี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนคามิคาเซ่บินถล่มทหารรัสเซียที่บริเวณบ้านหลังหนึ่งแถวๆเมืองแอฟดิฟกาแคว้นโดเนตจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนมันก็บินไปพบกับทหารรัสเซียกลุ่มหนึ่งก็ได้กำลังเคลื่อนไหวที่บริเวณพื้นที่ทางใต้ของฮาลอมัตกาหรือจะเรียกชื่อหนึ่งว่าซากาอัลโฮตาก็ได้นะครับโดยที่ในคลิปเขาก็ได้บอกว่าทางทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้พยายามที่จะตั้งถิ่นฐานที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้อย่างมั่นคงในหลายๆครั้งแต่ก็มาโดนทางยูเครนเนี่ยคอยขัดขวางกระบวนการดังกล่าวอยู่เป็นระยะโดยที่ทางยูเครนก็ได้ทำการใช้เจ้าโดรนคามิคาเซ่พุ่งโจมตีเข้าใส่ทหารรัสเซียที่เคลื่อนไหวที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้อยู่หลายครั้งซึ่งเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดจากการโจมตีของเจ้าโดรนคามิคาเซ่ได้อย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับว่าหลังจากที่เราได้รับชมเหตุการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถพูดได้ว่าทางทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้กลับเข้ามาครอบครองที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้อีกครั้งหลังจากที่พวกเขาถูกขับไล่ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนแซดคาดว่าอีกไม่นานเนี่ยพวกเขาก็น่าจะโดนเจ้ายานกรอบแบตเตอรี่พร้อมรถถังเข้ากวาดล้างอีกระรอกนึงนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ยังอยู่กันที่บริเวณแถวๆเมืองแอฟดิฟกากันต่อนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนคามิคาเซ่บินถล่มรถถังแบบ T-90M ของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวๆเมืองแอฟดิฟกานะครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนคามิคาเซ่ของยูเครนมันก็ได้บินพุ่งตรงไปยังเจ้ารถถังแบบ T-90M รุ่นใหม่รุ่นเทพของทหารรัสเซียที่จอดได้รับความเสียหายที่บริเวณถนนแห่งหนึ่งต่อมาครับภาพเนี่ยมันก็ได้ตัดไปซึ่งไอ้ภาพตัดไปเนี่ยมันก็คือเจ้าโดรนคามิคาเซ่ของยูเครนตัวที่พุ่งชนมันก็ได้เกิดระเบิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนนะครับว่าถึงแม้ว่าคลิปนี้มันจะไม่มีคลิปการระเบิดของรถถังแบบ T-90M ให้เราได้ดูแต่ก็พอจะคาดการได้นะครับว่าไอ้รถถังแบบ T-90M ของทหารรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายอย่างหนักจนอาจจะถึงขั้นถูกทำลายกันเลยทีเดียวนะครับสถานที่เกิดเหตุที่บริเวณแถวๆเมืองแอฟดิฟกาและเมื่อพูดถึงความเสียหายของยุทธปกรณ์ทหารรัสเซียที่บริเวณเมืองแอฟดิฟกาเนี่ยเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปีค.ศ.2024มันก็ได้มีการอัปเดตยอดความเสียหายของยุทธปกรณ์ทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่เมืองแอฟดิฟกาตั้งแต่ทหารรัสเซียเริ่มบุกครั้งใหญ่เมื่อประมาณเดือนตุลาที่ผ่านมาโดยที่ทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้มีการสูญเสียยุทธปกรณ์รวมกันไปกว่า608รายการเข้าให้แล้วและเมื่อเปรียบเทียบกับทางยูเครนที่มียอดสูญเสียยุทธปกรณ์ที่บริเวณพื้นที่เมืองแอฟดิฟกาเพียง46รายการเท่านั้นซึ่งความเสียหายเนี่ยมันก็น้อยกว่าทางรัสเซียมากกว่า10เท่าเรียกได้ว่าต่างกันลิบลับนะครับผมข่าวต่อมานะครับข่าวนี้เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปีค.ศ.2024ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ได้มีรายงานเข้ามานะครับว่าไอที่บริเวณโรงกลั่นน้ำมันลุกออยเขตกราสโนอาเมสกี้ภูมิภาคโวโกโลกราดของรัสเซียเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับเมื่อกลางดึกของวันที่3กุมภาพันธ์ปีค.ศ.2024ที่บริเวณเขตกราสโนอาเมสกี้ภูมิภาคโวโกโลกราดรัสเซียเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นตัวที่การระเบิดดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นการระเบิดที่บริเวณโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทลุกออยซึ่งในคลิปเพื่อนๆก็เห็นเพลิงไหม้เห็นควันขโมงเต็มไปหมดเลยนะครับตัวที่การระเบิดครั้งนี้นะครับตามรายงานแล้วเนี่ยเขาก็ได้บอกว่ามันเป็นการโจมตีมาจากโดรนคามิคาเซ่ของยูเครนซึ่งไอ้เจ้าโดรนคามิคาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่ที่บริเวณโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้ทำให้เกิดมีการระเบิดกินพื้นที่ครอบคลุมกว่า300ตารางเมตรกันเลยทีเดียวโดยที่โรงกลั่นน้ำมันลุกออยแห่งนี้มันก็เป็นโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในเขตสหพันธรัฐทางตอนใต้ของรัสเซียซึ่งกำลังการผลิตของมันเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ 14.8 ล้านตันต่อปี
แน่นอนครับว่าการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียในครั้งนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการโจมตีไปยังกล่องดวงใจของทหารรัสเซียกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและน้ำมันเนี่ยมันก็ถือเป็นแหล่งรายได้หลักของรัสเซียที่ใช้ในการทำสงครามกันเลยทีเดียวนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้เราก็ยังอยู่ในรัสเซียกันต่อนะครับตัวที่ข่าวนี้นะครับเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปีค.ศ.2024เนี่ยมันก็ได้มีรายงานเข้ามานะครับว่านักบินเครื่องบินแบบ TU-95 ของรัสเซียก็ได้ถูกยิงนะครับโดยที่เหตุการณ์นี้นะครับนักบินเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ TU-95 ของรัสเซียที่มีชื่อว่าพันตีโอเล็กสเตกาเชฟก็ได้ถูกยิงที่บริเวณรถของเขาเหมือนในรูปที่เพื่อนๆได้เห็นโดยที่ผู้ก่อเหตุยิงเข้าใส่พันตีโอเล็กสเตกาเชฟเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นสายลับของทางยูเครนเพราะต่อมานะครับทางหน่วยข่าวกรองกลาโหมยูเครนเนี่ยก็ได้ออกมารายงานความสำเร็จในการจัดการกับพันตรีโอเล็กสเตกาเชฟคือที่สาเหตุที่ทางยูเครนมุ่งเอาชีวิตพันตรีคนนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากพันตรีโอเล็กสเตกาเชฟคนนี้ก็มักจะขับเครื่องบินแบบ TU-95 ปล่อยขีปนาวุธโจมตีเข้าใส่พลเรือนยูเครนอยู่เป็นประจำมันจึงเป็นเหตุให้ทางยูเครนเนี่ยต้องชำระบัญชีแค้นครับซึ่งการใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ในครั้งนี้ตามรายงานเขาก็ได้บอกว่าพันตรีหรือว่าในไทยต้องเรียกว่านาวาอากาศตรีโอเล็กสเตกาเชฟก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะรอดชีวิตหรือเปล่านะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้เราก็มาเก็บตกเหตุการณ์การใช้ขีปนาวุธ Storm Shadow ยิงถล่มสนามบินเบลเบกของทหารรัสเซียที่บริเวณแคว้นไครเมียกันต่อนะครับโดยที่ข่าวนี้นะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมความเสียหายของศูนย์บัญชาการทหารรัสเซียที่บริเวณสนามบินเบลเบกโดยที่รูปถ่ายเมื่อวันที่31มกราคมปีค.ศ.2024เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าสภาพอาคารที่เป็นศูนย์บัญชาการของทหารรัสเซียมันก็ยังคงอยู่ในสภาพดีอยู่ต่อมาครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าในวันที่1เดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ.2024เนี่ยไอ้ที่บริเวณอาคารดังกล่าวและอาคารอื่นที่อยู่ใกล้เคียงมันก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเรียกได้ว่าย่อยยับกันเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้มันก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าทางรัสเซียเนี่ยก็ได้ทำการสกัดกั้นขีปนาวุธแบบ Storm Shadow ของยูเครนจริงๆตามที่พวกเขาได้ออกข่าวไปนะครับแต่ว่าการสกัดกั้นดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นการสกัดกั้นด้วยศูนย์บัญชาการของพวกเขานะครับผมเหตุการณ์ต่อมาครับเหตุการณ์นี้เราก็ข้ามฟากกันมาที่บริเวณตะวันออกกลางกันบ้างนะครับซึ่งแอดก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าข่าวในส่วนตะวันออกกลางของช่องแอดเนี่ยก็มีน้อยเพราะว่าก็จะเน้นหนักไปที่ทางยูเครนซะมากกว่าเนื่องจากที่บริเวณพื้นที่ตะวันออกกลางเนี่ยมันก็ไม่น่าห่วงสักเท่าไหร่เพราะว่าศัตรูของสหรัฐมันก็ไม่ได้มีศักยภาพที่จะต่อกรกับสหรัฐได้โดยตรงอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าเอาอยู่นะครับแต่ที่ยูเครนเนี่ยมันกำลังเข้าได้เข้าเข็มมีทุกรูปแบบมันเป็นมวยตัวเล็กต่อยกับมวยตัวใหญ่สถานการณ์ก็ค่อนข้างสูสีแอดเนี่ยจึงติดตามสถานการณ์ที่บริเวณพื้นที่แถวๆยูเครนเป็นหลักถึงแม้ว่ากระแสเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตะวันออกกลางก็ตามนะครับโดยที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศร่วมกันระหว่างกองทัพเรือสหรัฐแล้วก็กองทัพอากาศสหราชอาณาจักรครั้งที่3ซึ่งการโจมตีดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นการโจมตีไปยังเป้าหมายของกลุ่มกบฏฮูตี36แห่งในพื้นที่เมืองหลวงซานาฮัจจาและก็ดาฮานะครับโดยที่กองทัพเรือสหรัฐเนี่ยก็ได้ทำการใช้เครื่องบินรบแบบ FA-18EF Super Hornet แล้วก็เครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบ EA-18G จากเรือบรรทุกเครื่องบินแบบ DYD Eisenhowerโจมตีไปยังพื้นที่ดังกล่าวที่ได้กล่าวมาในข้างต้นในส่วนของสหราชอาณาจักรก็ได้ทำการใช้เครื่องบินรบแบบไทฟูนบินโจมตีเป้าหมายที่บนพื้นที่ดังกล่าวเช่นกันซึ่งเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดจากในคลิปได้อย่างชัดเจนนะครับโดยที่การโจมตีครั้งนี้นะครับทางสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าเพื่อเป็นการลดขีดความสามารถของฮูตีที่จะใช้โจมตีเรือสหรัฐและสหราชอาณาจักรรวมถึงเรือขนส่งเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศในทะเลแดงและอ่าวเอเดนนะครับแน่นอนครับว่าปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นการลดขีดความสามารถของกลุ่มโจรสลัดฮูตี้ที่มักจะทำการปล้นเรือโจมตีเรือของชาวบ้านที่วิ่งผ่านที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้อยู่เป็นประจำและคาดว่าอีกไม่นานกลุ่มฮูตี้เนี่ยก็น่าจะสูญเสียขีดความสามารถในการโจมตีเรือในทะเลแดงในไม่ช้านี้นะครับผม